สวัสดีครับผมช่องรู้โลกรู้คลิปนี้ครับผมจะพาไปดูความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนเมื่อได้ชมการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2021 นัดที่ 3 ของกลุ่ม J เมื่อวันพุธที่30มิถุนายน2564ณสนามบุรีรัมย์สเตเดียมหรือช้างอารีนานักรบซากุระเซเลโซโอซาก้าทีมดังแห่ง J ลีกพบกับสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FCการท่าเรือ FC พลาดได้3คะแนนไปอย่างน่าเสียดายหลังจากได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากลูกยิงไกลของปกรณ์เปรมพักจากระยะกว่า60หลาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกก่อนจะมาโดนตีเสมอด้วยตัวสำรองเซเรโซโอซาก้ายังทัสึฮิโร่ซากาโมโตะไล่ตีเสมอไป1-1ช่วงท้ายเกมเราจะไปดูกันครับเมื่อผลสกอร์ที่ออกมาเซเรโซโอซาก้าเสมอกับการท่าเรือ FC ไป1-1แฟนฟุตบอลชาวอาเซียนเขาจะมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับความคิดเห็นของท่านแรกกล่าวว่าทำไมต้องให้มัตสึอิลงมาเล่นก่อนทั้งที่ลงเล่นมาแค่3นัดทั้งที่มีดังวันลำมัตสึอิไม่เก่งจริงๆเซฟไม่ได้เลยจริงๆและแฟนบอลชาวไทยก็ได้มาตอบใต้เมนนี้ไว้ว่าดังวันลำลงแค่นัดเดียวและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนนี้ไว้อีกว่าฉันไม่คิดว่าดังวันลำจะเล่นได้ดีกว่าเขายกเว้นว่าความผิดพลาดของมัตสึอิเองมัตสึอิเขาเล่นได้ดีแล้วดังวันลำต้องพัฒนาตัวเองให้มากๆและแฟนฟุตบอลชาวไทยก็ได้มาเม้นให้ความเห็นไว้ว่าการท่าเรือเป็นหนึ่งในสโมสรสำคัญในไทยลีกแต่พวกเขาเจอเกมที่ยากมากในวันนี้อย่างไรก็ตามฉันมีความสุขมากกับผลลัพธ์นั้นแม้ว่าวันนี้เซเลโซโอซาก้าจะใช้ทีม B แต่พวกเขาก็ยังแข็งแกร่งนั่นคือมาตรฐานของเจลีกดีกว่ามากสำหรับลีกใดๆในอาเซียนฟุตบอลไทยต้องเรียนรู้จากพวกเขาให้มากและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวตำหนิโค้ชของเซเลโซไว้ว่าโชคดีของท่าเรือประสิทธิภาพที่น่าอายและการตัดสินใจของโค้ชที่น่าสมเพชและแฟนบอลชาวไทยก็ได้มาโพสต์ไว้ว่าหัวข้อข่าวในไทยยุ่นหืดจับไล่เจ้าท่าเรือวุดวิด1-1และท่านถัดมาก็ได้มากล่าวถึงโค้ชเซเลโซโอซาก้าไว้ว่าโค้ชของเซเลโซโอซาก้ามั่นใจเกินเหตุใช้ผู้เล่นทีม B ในการลงเล่นเลยถูกการท่าเรือสอนบทเรียนและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนนี้ไว้ว่าโค้ชยี่เง่าและท่านถัดมาก็ได้มาตอบและสนับสนุนไว้ว่าถูกไม่มีผู้เล่นต่างชาติเลยในนัดนี้และท่านถัดมาก็ได้มาตอบด้วยความเสียดายไว้ว่าน่าเสียดายแทนที่จะชนะง่ายๆดังวันลำน่าจะได้ลงเล่นในครึ่งหลังและท่านถัดมาก็ได้มาตอบอธิบายการเล่นของเซเลโซโอซาก้าใต้เมนนี้ไว้ว่าแม้ว่าจะใช้ทีม B ที่มีนักเตะอายุน้อยหลายคนแต่พวกเขายังคงควบคุมเกมได้แค่โชคไม่ดีพวกเขาไม่ได้โฟกัสเกมในครึ่งแรกและท่านถัดมาก็ได้มาอธิบายคำตอบของเม้นก่อนหน้านี้ไว้ว่าพวกเขาต้องเล่นทุกๆ3วันพวกเขาจึงต้องการหมุนเวียนในบางครั้งในทัวร์นาเมนต์นี้ฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นมากในเกมหน้าความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าไทยได้ประตูโชคช่วยและพวกเขาก็จอดรถบัสป้องกันโอซาก้า และท่านถัดมาก็ได้มาตอบอธิบายใต้เมนนี้ไว้อีกว่าอย่าอิจฉาโอเคโอซาก้าสามารถครองบอลได้มากกว่าเราเพราะเขาต้องการประตูจากเราเช่นกันมีหลายครั้งที่เราโจมตีฟุตบอลกัมพูชาตกต่ำไม่ควรจะอิจฉาคนอื่นและแฟนบอลชาวเวียดนามท่านนี้ก็ได้มาเมนไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับทุกๆไทยแล้วชาวไทยท่านถัดมาก็ได้มาตอบโต้ชาวเวียดนามใต้เมนนี้ไว้ว่าในเอเชียบางครั้งผลลัพธ์ก็สำคัญเรารู้ว่าเรากำลังเผชิญกับทีมระดับใดเรารู้จักตัวเองดีอะไรก็เกิดขึ้นได้ในวงการฟุตบอลเวียดเทลก็จอดรถบัสเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรที่รักและแฟนบอลชาวเวียดนามก็ได้มาเม้นถามไว้ว่าแฟนไทยบอกว่าเวียดเทลจอดรถบัสแล้วนี่อะไรและแฟนบอลชาวไทยก็ได้เข้ามาตอบใต้เม้นนี้ไว้แบบนี้ครับเราขึ้นนำและเซเลโซโอซาก้าพยายามทำประตูให้ทันเวลาการท่าเรือได้ครองบอลเราพยายามบุกไม่ครองบอลเพื่อหวังสกอร์ 0-0 คอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่า เซเลโซโอซาก้าไม่มีรางวัลลำลงเล่นเลยแพ้และท่านถัดมาก็ได้มาตอบแย้งใต้เมนนี้ไว้ว่าฉันไม่คิดอย่างนั้น2นัดก่อนไม่มีรางวัลลำก็ยังชนะแมตช์นี้รางวัลลำเป็นตัวสำรองผลออกมาไม่ดีเสมอคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าผลลัพธ์ที่ได้ไม่เลวเลยนะท่าเรือและท่านถัดมาก็ได้มาตอบแย้งใต้เมนนี้ไว้ว่าผมว่าแย่นะสำหรับทีมท่าเรือเล่นในบ้านแต่ยังเอาชนะไม่ได้และท่านถัดมาก็ได้มาตอบอธิบายใต้เมนไว้แบบนี้ครับเซเลโซเป็นทีมใหญ่ที่มีประสบการณ์มากมายใน ACL และท่านถัดมาก็ได้มาเม้นความต้องการของเขาไว้ว่าใครก็ได้ช่วยพาเลเวียคัมปิไปไกลๆจากเซเลโซโอซาก้าทีเม้นนี้เขาไล่โค้ชเซเลโซครับคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าประเทศไทยไม่มีอะไรนอกจากอดีตขอบคุณที่มอบโค้ชเกียรติศักดิ์ให้กับเวียดนามและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวโทษโค้ชเซเลโซโอซาก้าไว้ว่าเป็นความผิดพลาดของคันปิทำคะแนนตกเป็นของทีมที่แพ้คิดฉี2-0โดยท่าเรือยิงเข้ากรอบ1ประตูคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าเลยไม่มี18แต้มให้กับเซเลโซโอซาก้าเหลือแค่16ตอนจบและท่านถัดมาก็ได้มาถามด้วยความสงสัยไว้ว่ามีนักเตะฟิลิปปินส์ในทีมของท่าเรือ FC หรือไม่และแฟนบอลชาวไทยท่านนี้ก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าเราเป็นแฟนคลับของทีมท่าเรือ FC รู้สึกโชคดีมากที่ได้คะแนนจากทีมชั้นนำจากญี่ปุ่นแม้จะมาจากความโชคร้ายของผู้รักษาประตูชาวญี่ปุ่นแต่ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ทำให้เรามีความหวังที่จะได้คะแนนน่าเสียดายที่โอซาก้าไม่ได้ส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดของพวกเขาลงมาตั้งแต่ครึ่งแรกแต่มันก็เป็นความโชคดีของเราที่โอซาก้าคิดแบบนั้นอย่างไรก็ตามฉันเชื่อว่าโอซาก้ายังคงเป็นทีมที่ดีที่สุดในกลุ่มนี้และฉันยังคงมีความหวังลึกๆว่าจะสามารถที่จะผ่านเข้ารอบไปได้ขอแสดงความนับถือและความคิดเห็นถัดมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับความคิดเห็นของท่านสุดท้ายกล่าวว่ายูไนเต็ดซิตี้เมื่อคืนแพ้7-0ส่วนท่าเรือชนะมา1ครั้งเล่นไม่เหมือนเดิมแล้วขอแสดงความยินดีกับทีมท่าเรือ FC ด้วยก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนเมื่อได้รู้ผลฟุตบอลคู่ระหว่างทีมเซเลโซโอซาก้าปะทะกับทีมท่าเรือ FC ผลปรากฏว่าทีมเซเลโซโอซาก้าเสมอกับทีมการท่าเรือ FC ไปด้วยสกอร์ 1-1อย่างไรก็ตามขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเอิร์ธรู้โลกรู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ